หลังจากที่หายไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็ไปทำหลายๆอย่างมากๆจริงๆนะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยแน่นอนครับผมกลับมาทำคลิปแล้วก็กลับมาทำเมาส์ในรอบแบบหลายปีมากๆเลยนะครับโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้มาเดือนกว่าในช่วงที่หายไปนะครับแต่ว่าผมใช้ก่อนที่จะได้รีวิวตัว Xiaomi 14 Ultra ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวเมาส์ Pulsa X Lite V3 ตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นเมาส์ในตระกูลตัว X Lite ในเวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือว่าเวอร์ชัน3นั่นเองเค้ามี3ขนาดให้เลือกกันนะผมพูดถึงราคากับขนาดก่อนเลยแล้วกันนะครับขนาดเนี่ยมีมินิมีเดียมแล้วก็ลาร์จก็คือใหญ่สุดแบบตัวนี้นะครับในส่วนของไซซิ่งของไซส์อื่นเนี่ยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะเพราะว่าวันนี้เราจะรีวิวกันที่ตัวนี้นะครับราคา 3,290 บาทนะครับราคาเดียวกันทั้ง3โมเดลเลยคลิปนี้เราจะพูดถึงเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นดองเกิล 4K นะครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน 4,000 เฮิรตซ์โพลิ่งเรทได้กับเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้งานคู่กันแบบนี้นะตัวนี้ 3,290 ตัวนี้ 590 บาทนะครับลิงก์การสั่งซื้ออยู่ที่คำอธิบายคลิปแล้วข้อคอมเมนต์แล้วใครต้องการจะสั่งซื้อไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับตอนนี้นะแต่ว่าส่วนแรกที่เราจะพูดถึงต่อจากนี้ก่อนเลยก็คือในเรื่องของดองเกิล 4K ตัวนี้นะครับประสบการณ์การใช้งาน 4K ครั้งแรกของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกที่ขอพูดถึงก่อนเลยก็คือดองเกิล 4K โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพื้นเลท 4,000 เฮิรตซ์จะตอบสนองทุกๆ 0.25 มิลลิเซกซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นเลท 1,000 เฮิรตซ์จะตอบสนองทุกๆ 1 มิลลิเซกแทนนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นเลท 4,000 เฮิรตซ์จะทำการตอบสนองที่แม่นยำกว่าเนื่องจากความถี่ในการรีเฟรชที่มีจำนวนครั้งมากกว่านั่นเองสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองใช้งานแล้วเนี่ยพื้นเลท 4,000 เฮิรตซ์ให้ความรู้สึกว่าการขยับพิกเซลมีความสมูทที่มากขึ้นกว่าตอนใช้งาน 1,000 เฮิรตซ์ประมาณ1นะครับทำให้ความรู้สึกในการควบคุมมีความละเอียดที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตรองรับการใช้งาน 4,000 เฮิรตซ์นี้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น CPU ที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับแล้วก็จะมีจอเนี่ยที่มีเฮิรตซ์มากกว่า240เฮิรตซ์การใช้งานเนี่ยตัวเกมที่รองรับแรงต่างเนี่ยมีความเข้ากันได้จะได้สัมผัสกับ 4,000 เฮิรตซ์แบบจริงจังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าได้ประสบการณ์ที่มันดีมากขึ้นนั่นเองรวมถึงการตั้งค่าเมาส์ด้วยนะครับที่จะมารวมเป็นในส่วนสำคัญสำหรับการใช้งานในส่วนนี้นะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมีความเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งพอทั้งหมดรวมกันเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความต่างประมาณแบบที่ผมรู้สึกนั่นเองมาถึงในตัวกล่องกันบ้าง นะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยเราก็จะเจอตัวเมาส์1ตัวนะครับผมวางอยู่แบบสวยๆเลยแล้วก็คู่มือถัดไปก็จะเป็นตัวสายและตัวรับสัญญาณนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์และใบสเปคสำหรับในส่วนของดองเกิล 4K เนี่ยก็แกะออกมาก็จะเจอดองเกิลเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมาพูดถึงสเปคโดยคร่าวๆของตัวนี้กันบ้าง นะครับเมาส์สามารถใช้งานได้ทั้งไร้สายแล้วก็เสียบสายใช้งานก็ได้นะไร้สายก็ใช้งานผ่านดองเกิล 2.4 ได้เลยถ้าต้องการเสียบสายเนี่ยหัวจะเป็นแบบ Type C นะครับหาใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วยุคนี้แล้วก็ตัวพอร์ตเนี่ยก็สามารถต่อ Type C ได้หลายๆแบบอยู่นะก็ถือว่าพอร์ตตรงนี้ทำมาได้กว้างขวางประมาณหนึ่งนะครับส่วนของเซนเซอร์เนี่ยจะใช้ PAW3395 นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าท็อปแล้วแหละมันไม่ใช่ท็อปแบบล่าสุดที่ออกมาในตลาดนะครับแต่ก็ถือว่าท็อปแบบสุดๆแล้วนะครับผมแบบท็อป3ท็อป2อะไรแบบเนี้ยตัวนี้ติดแน่นอนนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในเรื่องของเซนเซอร์นะเหมาะสมกับยุคสมัยอย่างแน่นอนนะครับสำหรับน้ำหนักเนี่ยตัวนี้อยู่ที่58กรัมเพียงเท่านั้นนะครับกับเมาส์ทรงเออร์โก้ที่มีความแบบสูงแบบนี้นะครับมีความใหญ่แบบนี้เนี่ยน้ำหนัก58กรัมถือว่าเบาที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วก็ได้ใช้งานมาแล้วนะครับรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวแบบในคลิปนี้เลยนะฮะในเรื่องของรูปทรงนะครับตัวเมาส์เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเมาส์ทรงเออร์โก้นะครับที่มีท้ายกว้างหน้าแคบซึ่งเป็นสไตล์แบบที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับพอได้จับตัวนี้เนี่ยแรกสัมผัสเลยก็คือชอบมากๆจริงๆนะครับรูปทรงเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับ Dedder V3 Pro ที่ผมใช้งานอยู่นะใกล้เคียงมากนะครับมีความต่างแบบเล็กน้อยประมาณนึงนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยจับแล้วตัวนี้รู้สึกว่ามีความถนัดมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเมาส์เนี่ยมันมีความโค้งเว้าของมันเนี่ยที่มีมากกว่าแล้วก็มีฮัมที่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับทำให้ตัวเมาส์เนี่ยเหมาะสำหรับการจับแบบมือขวาเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าจับถนัดเพราะว่าเป็นคนถนัดมือขวาอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบเมาส์ทรงแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับโดยการจับของผมเนี่ยผมจับแบบคลอกริปนะครับผมแล้วก็มีปามกริปบ้างบางทีก็ใช้งานได้แบบไม่มีปัญหานะครับส่วนที่สูงที่สุดของเมาส์เนี่ยก็อยู่ไปทางด้านหน้าประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนท้ายเนี่ยจะมีความสโลปลงมานะครับส่วนของคลิกซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีความเว้าให้จับถนัดประมาณหนึ่งนะครับส่วนเว้านี้เนี่ยถ้าการใช้งานถ้าคุณแบบใช้งานแล้วเข้ากับมือมันก็จะพอดีแบบมากๆเลยนะฮะตำแหน่งของปุ่มกันบ้างสำหรับผมมือใช้20 11 M1 M2 เนี่ยมีความเว้าเล็กน้อยวางนิ้วได้ถนัดดีเลยนะครับ M3 Score Mouse เนี่ยลื่นไหลใช้งานได้ดีนะแต่ว่าผมอยากแอบให้มันแบบขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นโพซิชั่นที่ถนัดขึ้นอีกกว่านี้นะครับแล้วก็ M4 M5 เนี่ยกดได้สะดวกดีเลยไม่เกะกะแบบนูนมาชนนิ้วเกินไปตอนใช้งานนะส่วนปุ่มที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ใต้เมาส์นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มปรับ DPI แล้วก็
ไฟแสดงถนัดนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ข้างๆเมาส์ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนดีเลยไม่รบกวนการใช้งานจนเกินไปเรื่องของผิวสัมผัสเมาส์กันบ้างผิวสัมผัสของเมาส์เนี่ยให้ความรู้สึกมันๆแห้งๆนะครับใช้งานแล้วรู้สึกชอบนะไม่ได้รู้สึกว่าลื่นเวลาใช้งานหรือว่าเหงื่อเนี่ยมันจะทำให้ใช้งานแล้วไม่ถนัดนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะซึ่งก็แล้วแต่คนไปนะครับสำหรับผิวแบบนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบนั่นเองนะครับแต่โดยรวมเนี่ยการทำสีทำออกมาได้อยู่ในระดับที่โอเคเนียนดีเลยนะครับส่วนตัวถือว่าชอบมากๆเลยสำหรับผิวแบบนี้ในส่วนของสวิตช์ M1 M2 จะใช้ Razer Optical Switch นะครับการคลิกเนี่ยส่วนตัวถือว่าชอบเลยนะเสียงไม่ลั่นจนเกินไปแล้วก็ความนิ่มเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่านิ่มหรือว่าแข็งจนเกินไปนะครับส่วนของ M3 M4 M5 เนี่ยอันนี้จะใช้ในส่วนของ Huono นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นสวิตช์ที่ถูกเลือกใช้ในเมาส์แบบสเปคท็อปๆทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับเป็นสเปคที่ค่อนข้างท็อปอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับก็มั่นใจได้เลยเนาะในส่วนนี้มาถึงเรื่องฟีดเมาส์คนบ้านนะครับตัวนี้ใช้เวอร์ชันเกรด PTFE นะครับแบบเมาส์ตัวท็อปในตลาดหลายๆตัวเลยทำออกมาได้เนียนดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีความคมมีความโค้งเว้าแล้วก็สามารถแกะได้ง่ายเพราะเขาเสาะร่องมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนฟีดเมาส์เลยสามารถซื้อไปแล้วก็เปลี่ยนได้แบบง่ายๆอย่างแน่นอนเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับถ้าคุณใช้ที่ 1,000 เฮิรตซ์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ100ชั่วโมงนะครับ 2,000 เฮิรตซ์ก็อยู่ได้ไม่เกิน50ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใช้ 4,000 เฮิรตซ์เนี่ยจะอยู่ได้สูงสุดที่20ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถปรับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น DPI Motion Sync Debug Time นะครับปรับปุ่มต่างๆก็สามารถปรับได้ในหน้าต่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมาโครต่างๆเนี่ยก็สามารถเซตมาโครแบบที่หลายๆคนต้องการได้เลยนะครับก็อยากใช้อะไรก็มาเซตในซอฟต์แวร์ของเขาได้เลยก็ซอฟต์แวร์ถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวครับโดยสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูไปแล้วว่า X-Lite V3 ตัวนี้เนี่ยผมใช้งานแล้วผมรู้สึกว่ายังไงบ้างนะครับถ้าจะให้ผมแบบมีข้อสังเกตแบบนิดๆหน่อยๆสำหรับคนที่อยากจะหาข้อสังเกตจากมันจริงๆนะครับก็จะมีในเรื่องของสกอร์เมาส์ที่ผมบอกไปแล้วว่าอยากให้มันขยับขึ้นมาอีกประมาณนึงผมน่าจะสกอร์เมาส์ได้ถนัดกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจะมีในเรื่องของโคตติ้งที่ผมให้เป็นข้อสังเกตไปแล้วว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเมาส์ที่เป็นแบบว่าผิวแบบแห้งๆอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ชอบโคตติ้งเจ้าตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมถือว่าโคตติ้งแบบนี้ผมเป็นคนเหงื่อออกมือเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นคนมือไซส์ใหญ่มากการที่จะหาเมาส์ที่จะเข้ากับผมได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็โคตติ้งเนี่ยหลังจากที่ผมใช้งานผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหานะเพราะว่าใช้งานเสร็จผมก็เป็นคนที่เช็ดเมาส์อยู่แล้วนะครับพวกคราบเหงื่ออะไรมันก็ไม่ได้เกาะติดอะไรมากมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหงื่อออกแล้วมันจะทำให้ลื่นจับไม่ถนัดนะครับการเล่นเกมผมก็เล่นแบบเคาน์เตอร์วาโลนิดหน่อยแล้วก็ GTAV ออนไลน์แบบปกตินะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในการควบคุมทิศทางหรือว่าการกด M1 M2 มันก็ไม่ได้มีปัญหาครับแบบกดปุ่มไหนมันก็ถนัดหมดอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าไอ้ผิวแห้งสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่ลื่นมือแล้วก็กดได้ถนัดอยู่นะครับนั้นก็เป็นโดยรวมทั้งหมดที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีจุดสังเกตอะไรมากนอกจากผิวกับตัวสกอร์เมาส์นะครับโดยรวมผมแบบชอบมากแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าอยากจะให้แบบรุ่นถัดไปปรับปรุงมันก็คงเป็นแค่ว่าทำตรงเนี้ยตรงแบบกลางๆเนี่ยมันขยับมาอีกนิดนึงอ่ะมันน่าจะแบบเข้ามือผมกว่านี้ประมาณนึงเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็จับถนัดกว่า Dader V3 Pro ที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับมันก็ตอบโจทย์มาแล้วนะมันก็คงไม่ได้มีจุดอะไรให้มันติมากนะครับเพราะมันก็คือเมาส์ตัวท็อปจากทาง Pulsa แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Pulsa Thailand ที่ส่งมาให้ผมได้ใช้งานมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอโทษที่รีวิวช้าด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะเพราะว่าไม่รีวิวเมาส์ไปนานมากตั้งแต่ Glorious Model D นะครับผมมันก็โคตรนานนะก็มากลับมารีวิวครั้งนี้อีกทีนึงนะครับหวังว่าจะชอบสไตล์การรีวิวเมาส์ของผมนะหวังว่าเจอกันในคลิปหน้าเช่นเดียวกันนะครับผมคลิปนี้ผมเตอร์ลากันไปก่อนสวัสดีครับ